สวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับผม X นะครับกฤษณะดำทองนะครับก็วันนี้จะมาสอนทีโซเรียลอีกแล้วก็เรื่อง X arm นะครับก็เป็นปลั๊กอินชื่อว่า X arm ก็ผมเห็นว่าอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ปลั๊กอินนี้ก็ใช้กับโปรแกรม Unity นะครับเหมือนเดิมก็อาจจะมีประโยชน์ตรงกับเพื่อนๆตรงที่อย่างเช่นเราจะทำโปรเจกต์หนึ่งครับแล้วก็ไม่มีต้นทุนไปซื้อมือถือหลายๆรุ่นซื้อเพื่อที่จะแบบเทสครับเทสเวลาเราจะทำเกมโมบายครับเราต้องมีการเทสบิวลงบิวแล้วก็บิวลงโทรศัพท์อย่างเช่นบิวลง iPhone บิวลง Samsung Android อะไร Windows Phone อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่มีต้นทุนพอนะครับเราจะใช้โปรแกรม X arm แต่ถ้าเรามีต้นทุนอย่างเงี้ยเราก็จะไปใช้แบบซื้อโทรศัพท์หลายๆเครื่องแล้วเพื่อนๆจะยอมเสียเงินไปซื้อหลายเครื่องทำไมครับก็แค่โหลดโปรแกรม X arm มาก็สามารถตอบโจทย์ได้ก็โปรแกรม X arm นะครับก็ก่อนอื่นผมจะมาสอนเลยครับอันนี้ก็เริ่มเลยก็ได้ก็ก่อนอื่นให้เพื่อนๆนะครับโหลดโปรแกรม X arm มาไอปลั๊กอินนะครับ X arm มาก็ไปโหลดเหมือนเดิมนะครับใน Asset Store ก็พิมพ์นะครับ X A R M ก็ X arm นะครับก็จะมีหน้าตาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็แต่จะต้องเสียเงินนะครับ$35แต่มันมีฟรีอยู่ครับเพื่อนๆแต่ต้องมาเรียนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับสาขาแอนิเมชันและระบบเกมนะครับคณะวิศวะอันนี้ล้อเล่นนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเสียเงิน$35นะครับคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ลองไปหาดูใน Google ว่าคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้ฟรีนะครับมาที่สาขาดิจิตอลมีเดียเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็โหลดตัวนี้มาโหลดเสร็จก็ลากมาใส่ในแอสเซทเราในโปรเจกต์เราก็จะได้หน้าตา X arm อย่างนี้นะครับข้างในก็จะมีคู่มือมีอะไรมากมายนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเก่งภาษาอังกฤษก็เปิดคู่มือแล้วก็ทำเลยก็ได้นะครับเขาก็สอนแต่ถ้ายังงงๆอยู่ก็ทำตามผมพร้อมยังครับถ้าพร้อมเริ่มมาเลยครับก็ก่อนอื่นก็ไปที่ Windows นะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีคำว่า X arm เพิ่มขึ้นมาพอเราลงปลั๊กอินตัวนี้เสร็จอ่ะให้เราคลิกไปที่ X arm แล้วก็ตั้งค่าให้มันให้เราเลื่อนลงมานะครับจนถึงอันนี้สี่เหลี่ยมนี้สังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีแนวนอนแนวตั้งอันนี้ก็อิงจากหน้าจอโทรศัพท์นะครับสมมุติใครทำเกมแนวนอนก็ติ๊กตรงแนวนอนใครทำเกมวิ่งแนวตั้งก็ติ๊กตรงแนวตั้งอย่างเช่นของผมนะครับก็เป็นเกมแนวแพลตฟอร์มนะครับก็เป็นแนวนอนก็ติ๊กไปแนวนอนต่อไปเราจะบิวเทสบิวลงโมบายตระกูลไหนนะครับเราก็เลือกได้ก็มี iOS Android Windows Phone เยอะแยะเลยนะครับนี่ใช่น้องผมนะครับเป็น iPhone ก็จะบิวลง iPhone ก็ไปที่ iOS iPhone ไหนก็ดูกันก็นี่ก็มี iPhone ให้เลือกมากมายนะครับอย่างเช่นอันนี้ของผม iPhone 6ขนาดหน้าจอ 4.7 นิ้วนะครับก็ติ๊กไปติ๊กไปเสร็จข้างล่างนั้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาดูกันข้างบนสุดตรงเขียนว่า DPI เนี่ยครับทำไมต้องใส่696นะครับเดี๋ยวจะสอนคำนวณก็คือ DPI ก็คือขนาดของหน้าจอจากการคำนวณแล้วก็คือแบบว่าสมมุติโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนึงกับ MacBook เครื่องนึงพอคำนวณเสร็จค่า DPI ก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นโน้ตบุ๊กนะครับก็ขนาดหน้าจอเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีเว็บคำนวณนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยก็อันนี้ก็จะเป็นเว็บนะครับในการคำนวณหน้าจอ DPI ให้เราก๊อปมานะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาก็ขนาดหน้าจอผมนะครับมันขนาด1600 คูณ900แล้วจะรู้ได้ไงว่า1600คูณ900
ถ้าเพื่อนๆไม่รู้นะครับก็ให้ไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับนี่แล้วก็ดูตรงนี้นะครับ1600คูณ900แล้วก็ใส่ไปของเครื่องเราเท่าไหร่ก็ใส่ไปมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะมันแต่ละรุ่นก็จอไม่เท่ากันก็ใส่ไป1600คูณ900แล้วตรงนี้ก็เป็นขนาดหน้าจอก็ของผมก็19นิ้วนะครับก็ใส่19ไปพอกดพอใส่19เสร็จนะครับขวามือนะครับที่จอดำๆตรงนี้ที่มันเขียนว่า DPI นะครับนี่แหละครับคือค่า DPI จากการคำนวณแล้วก็เราไม่ต้องไปเอาจุดทศนิยมนะครับก็เราเอาแค่96มาใส่ก็ใส่ไป96ก็ได้ค่า DPI มาแล้วนะครับ96จากนั้นนะครับให้เราปิดไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันอีกแล้วต่อไปก็ทำการพรีวิวดูนะครับว่าขนาดหน้าจอ iPhone 6เมื่อกี้ที่เราเลือกเท่ากับหน้าจอโทรศัพท์จริงเราไหมโอเคนี่ครับเพื่อนๆก็อันนี้ก็พรีวิวเรากดสามารถกดเพลย์เล่นได้เลยนะครับแต่มันจะกระตุกหน่อยก็อันนี้ก็เราให้เอาโทรศัพท์ของเราจริงๆนะครับไม่ทาบในหน้าจอในโน้ตในโน้ตบุ๊กที่เราลองครับเนี่ยก็ลองเอามาทาบดูเลยก็ขนาดก็จะพอดีเป๊ะกับหน้าจอแล้วเราจะรู้ว่าสเกลมันเบี้ยวตรงไหนเล็กไปมั่งเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับใน Unity ก็ทำให้ประหยัดต้นทุนในการซื้อโทรศัพท์หลายๆเครื่องเพื่อมาลองก็เราใช้โปรแกรม XArm นี้โปรแกรมเดียวนะครับ$35หรือฟรีที่คณะวิศวกรรมมอธุรกิจบัณฑิตนะครับสาขาแอนิเมชันนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็อันนี้ก็ลดต้นทุนไม่ได้เยอะนะครับซื้อโทรศัพท์หลายหมื่นเลยเพื่อมาลองบิวก็เราใช้โปรแกรมนี้เพื่อทดลองขนาดหน้าจอขนาดสเกลก่อนที่จะบิวลงโทรศัพท์มือถือนะครับก็อันนี้ XArm ก็สามารถปรับได้หลายนะครับก็มี iOS Android อะไรก็เมื่อกี้เหมือนที่กล่าวไปแล้วตอนขั้นต้นนะครับแต่อันนี้ผมยกตัวอย่าง iPhone 6นะครับก็ทิวทอเรียลนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็สอนโปรแกรม XArm โปรแกรม XArm ก็โอเคนะครับถือว่าตอบโจทย์อยู่ก็สำหรับวันนี้นะครับทิวทอเรียลโปรแกรม X เอ้ยทิวทอเรียลหยุดปลั๊กอิน XArm นะครับก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆติดขัดยังไงก็สอบถามได้นะครับทางDEDPU ใน channel YouTube อะครับนี่ channel DEDPU ก็สอบถามนะครับกันมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะ animation อะไรต่างๆมากมายนะครับที่มอเราก็สอนดีมากครับอันนี้รับประกันนะครับดูผลงานนักเรียนแต่ละชั้นปีนะครับมีหมดเลยนะครับอันนี้ก็เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมกันได้หรือจะคุยหลังไมค์กับแอดมินก็ได้นะครับก็เป็นกันเองมากนะครับอันนี้ก็ถามได้ตลอดก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับติดขัดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ